และต่อไปนี้จะเป็นเครื่องจักรออโตเมติกแมชชีนสำหรับผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์ออโตเมติกแมชชีน for interior press AMM เหมาะสำหรับผลิตชิ้นส่วนภายในยานยนต์ที่ไม่ใช่โลหะและอุปกรณ์ต่างๆในยานยนต์ซึ่งผลิตมาจากพรมยางใยผ้าและใยสังเคราะห์ต่างๆผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตพรมเช่นฝาหน้ากระโปรงรถภายในตัวรถด้านหลังของรถเรามีทีมงานวิศวกรที่ชำนาญและมากด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องจักรเป็นอย่างดีด้วยเทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพและทันสมัยโดยการวิเคราะห์คิดค้นพัฒนาที่เหนือกว่าเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบที่ทันสมัยเพื่อให้ได้เครื่องที่ทรงประสิทธิภาพเครื่องนี้ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในยานยนต์เราออกแบบและคัดสรรอุปกรณ์สำหรับที่จะนำมาผลิตเครื่องจักรที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงอะไรหาง่ายคงทนถาวรไฟฟ้าตู้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าคอนโทรลเราใช้ PLC ยี่ห้อออมรอนและประกอบติดตั้งด้วยช่างผู้ชำนาญงานทีมงานไฟฟ้าเรามีทีมงานช่างไฟฟ้าสำหรับออกแบบระบบควบคุมไฟและการออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพหน้าจอใช้งานง่ายและสามารถบ่งบอกถึงสถานะตำแหน่งต่างๆของตัวเครื่องบอกถึงฟังก์ชันการทำงานของเครื่องได้อย่างแม่นยำเราสามารถป้อนคำสั่งตามที่ต้องการได้ที่หน้าจอได้ทันทีกระบวนการผลิตพรมเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่เป็นพรมธรรมดานำมาวางเข้ากับตำแหน่งรองรับชิ้นงานของเครื่องจากนั้นพรมจะถูกบีบจับด้วยกริปเปอร์อย่างแม่นยำเพื่อนำพาเข้าไปยังตำแหน่งของตู้ฮีเตอร์เพื่อทำการอบจากตู้พรีฮีทอัฟเตอร์ด้านบน200องศาอันเดอร์ด้านล่าง300องศาโอเว่นฮีเตอร์After ด้านบน220องศา Under ด้านล่าง285องศาชุดกริปเปอร์ที่ติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งฮีเตอร์สามารถปรับขนาดเข้าออกได้ตามไซส์ของวัตถุดิบที่กำหนดโดยฮีเตอร์ความร้อนจะมี2ตู้1 Preheat 2 Oven Heater ชุดกริปเปอร์มีจำนวน18ชุดจะทำงานอยู่บนบาร์ไลเนียขับเคลื่อนที่บนเกียร์และโซ่ระบบบีบจับเป็นระบบพรีมาติกที่มีคุณภาพสูงหลังจากฮีเตอร์เสร็จแล้วชิ้นงานจะถูกนำมายังเครื่องเพลสขึ้นรูปด้วยระบบไฮดรอลิกด้วยแรงอัด50ตันจนครบเพลเซและได้จัดชิ้นงานตามที่ต้องการหลังจากได้ทำทุกกระบวนการจนจบได้ชิ้นงานใช้เวลา 1.30 วินาทีผลิตได้ 35-40 ชิ้นต่อชั่วโมง